แน่นอนนะครับอันดับหนึ่งของเราในสัปดาห์นี้ไม่น่าจะพ้นเรื่องของการเยือนสหราชอาณาจักรของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งก็มีดราม่าก่อนที่จะถึงสหราชอาณาจักรซะด้วยซ้ำนะครับก่อนที่ Air Force One จะแตะที่สนามบินที่กรุงลอนดอนอาจารย์สุรัตน์อยู่กับเราในช่วงนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับคือเมื่อไหร่โลกจะหยุดหมุนรอบตัวทรัมป์ครับ หรือว่ามันเป็นไปไม่ได้ผมว่ามันอาจจะเป็นกลยุทธ์เขาป่ะที่จะทำให้คนเนี่ยมาสนใจเขาแล้วเขาเป็นคนกำหนดหัวข่าวได้เรตติ้งเขาขึ้นแล้วนะครับความจริงแล้วเนี่ยถึงแม้จะแบบว่าแหกกฎโปรโตคอลทุกอย่างแล้วก็คือถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่ไม่มีภาวะความเป็นผู้นำโลกคือไม่ตามกฎกติกาไม่ตามแบบแผนของความเป็นผู้นำประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกเลยแต่เขาไม่แคร์ไม่แคร์เขาก็ไม่แคร์แล้วก็พอมี CNN ไปทำสำรวจความนิยมเนี่ยจาก50รู้สึกขึ้นมาเป็น54มั้งครับแล้วปีหน้าจะมีเลือกตั้งอยู่แล้วเนี่ยใช่ก่อนเครื่องจะลงเนี่ยก็มีปะทะคารมกันกับทางซาดิคานนายกเทศมนตรีของเมืองลอนดอนด้วยของกรุงลอนดอนด้วยเนี่ยนะครับไปเสร็จก็มีเจเรมี่คอร์บินอีกมีอะไรอีกถูกไหมฮะคือแบบไปเชียร์อีกว่าควรจะเป็นบอริส จอห์นสันนะที่จะได้มารับช่วงต่อจากเทเรซาเมย์นะครับแล้วก็ไปพูดถึง Brexit ว่าออกไปเลยไม่ต้องมีดีลเดี๋ยวจะเพิ่มการค้าให้เทรด between US UK ในอีก 2-3 เท่าเลยไปเยือนครั้งนี้มีความหมายอะไรไหมครับเพราะว่า1คือเทเรซาเมย์ก็เนี่ยออกแล้วเนี่ยถึงมันอยู่ถึงแค่วันที่7มิถุนาใช่ไหมครับกลับปุ๊บก็ออกเลยอ่ะคือสิ่งแรกเลยเนี่ยอันนี้มันเป็น state visit ครับพูดง่ายๆก็คือเป็นพระราชคันตุกะก็คือระดับสูงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยนายกจะอยู่ไม่อยู่เนี่ยไม่ใช่ประเด็นเพราะว่ามันไม่ได้แค่ในระดับนั้นเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของดีเดย์เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งก็ครบรอบ75ปีถูกไหมครับครับซึ่งตรงนี้มันก็มีความสำคัญมากว่ามาอังกฤษกับสหรัฐอเมริกาที่เราเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์พิเศษกดคำนี้เข้าไปใน Google เนี่ยก็จะเจอ2ประเทศนี้เลยขึ้นมาก่อนใช่ไหมฮะนั่นตรงนี้มันมีความสำคัญเรื่องของความเป็นพันธมิตรนั่นในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เขาขึ้นมาดำรงตำแหน่งแล้วมันมีประเด็นปัญหากับนาโต้มีประเด็นปัญหากับ EU และอื่นเนี่ย มันก็จะมีการที่ต้องพูดคุยกันหลายเรื่องใช่ไหมฮะ รวมไปถึงเรื่องของการค้าที่จะเกิดขึ้นแต่เทเรซาเมย์เขาก็พูดไว้ชัดเจนว่าดิฉันต้องไปแล้ววันหนึ่ง ประธานาธิบดีก็ต้องไปด้วยเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วทำยังไงให้ความสัมพันธ์นี้มันดำรงไว้เรื่องอื่นเนี่ยนะฮะประเด็นของ NHS ระบบสาธารณสุขของอังกฤษซึ่งทำให้ผู้คนเนี่ยไม่ชอบมากเพราะว่าคนอังกฤษเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็น conservative เป็น labor หรือเป็น lib dem หรืออะไรก็ตามเนี่ย NHS เนี่ย National Health Service เนี่ยค่อนข้างสำคัญแม้จะมีกฎหมายที่จะให้เอกชนเข้ามาทำและปัจจุบันจ่ายอยู่ประมาณ7%ของงบประมาณให้เอกชนทำแต่เวลาโดนัลด์ เจ ทรัมป์พูดเนี่ยนะฮะคนอังกฤษสะดุ้งละเพราะว่ากลัวมากว่าเดี๋ยวมันจะออกมาในรูปแบบไหนอะไรต่างๆนานาทำนองนี้เนี่ยนั่นเป็นอะไรหลายอย่างนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็พูดถึงความสัมพันธ์พิเศษที่เกิดขึ้นถูกไหมฮะพูดถึงความสัมพันธ์ที่เป็นตัวอย่างเลยว่ายังมีการแชร์ข่าวกรองและอื่นๆกันในระดับสูงสุดและอื่นเนี่ยซึ่งปัจจุบันก็เชื่อได้ว่ามีอยู่2ประเทศที่ทำแบบนี้กับสหรัฐได้ก็คืออิสราเอลกับอังกฤษถูกไหมฮะที่จะสนิทกันมากเป็นพิเศษในทำนองนี้เนี่ยนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นแต่คนก็บอกว่าบางอย่างนี้มันแทรกแซงมันเสียมารยาททางการเมืองไหมครับคือเขายังไม่ได้เลือกกันเลยว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าพรรคโทรีหรือว่าอนุรักษ์นิยมของเขาต่อ นะฮะคอนเซอร์วัตฟของเขาเนี่ยก็ไปเชียร์แล้วว่าต้องเป็นบอริสจอห์นสันซึ่งก็เป็นผู้ที่ได้สมญาว่าเป็นโดนัลด์ทรัมป์ของอังกฤษนะผมยุ่งเหมือนกันใช่ แล้วก็ไปพูดเรื่อง Brexit นะฮะไปเชียร์คุณฟาราจใช่ไหมครับใช่ไม่พบกันด้วยออกแบบโนดีลเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมีดีลใช่อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ทำกันนะครับแม้แต่ทูตหรือผู้นำเนี่ยจะเชียร์ใครเนี่ยเขาเก็บไว้ในใจแต่ไปพูดออกมาอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการแทรกแซงถูกไหมฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าเขาไม่ใช่เป็นประธานาธิบดีอย่างที่เราคุ้นเคยกันครับและเขาก็ชนะเลือกตั้งเพราะเรื่องนี้ด้วยนะ
ป็นใช้คำว่าเป็น disruptive leader ได้ไหมครับใช่ครับคือแหกทุกกฎแหกทุกกฎไม่ตอบคำถามไม่ให้คุณฮิลลารีคลินตันเนี่ยสามารถกำหนดครอบงำอะไรได้เลยตัวเองโจมตีแล้วก็ไปเรื่อยๆของตัวเองแล้วใครแก้ต่างก็บอกว่านั่นเป็น fake news ใช่แต่เหมือนกับทำไม่รู้ไม่ชี้ไปเลยอ่ะนี่เป็นกลยุทธ์ที่น่าวิเคราะห์นะครับว่ามันน่าวิเคราะห์แล้วในขณะเดียวกันอย่าลืมนะครับว่าเขาสื่อสารโดยตรงกับประชาชนผ่าน Twitterเขาไม่ได้พึ่งสื่อแบบเดิมอ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเคยคุยกันมาหลายครั้งแล้วไงว่าถ้ามันไม่มีอะไรกันกรองเลยเนี่ยมันยุ่งอ่ะถูกไหมฮะยุ่งมากคือความจริงเขาก็มีสิทธิ์ครับเพราะนั่นคือมันก็เป็นสเปซส่วนตัวของเขาถูกไหมเพียงแต่เขาเป็น public figure เขาเป็นประธานาธิบดีครับซึ่งจะบอกว่าคือทำเนียบขาวก็มีโพชัสให้เขาใช้ President of the United States มี account แต่เขาก็ไม่ใช้ใช่แล้วก็พูดไปได้ทุกเรื่องหมดเลยเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะว่าเหมือนknee jerkอะฮะคือคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นแล้วก็คือเหมือนกับใช่มันก็อย่างที่ผมบอกอะถ้าไม่แล้วผลลัพธ์มันจะเกิดอะไรขึ้นครับในฐานะนักรัฐศาสตร์เนี่ยมอง consequence ผลลัพธ์หรือว่ามันจะต่อยอดไปสู่อะไรครับโลกของเราที่มีผู้นำของประเทศที่เป็นมหาอำนาจหนึ่งของโลกเนี่ยคือมีนักข่าวบางท่านที่ผมคุยด้วยแกก็วิเคราะห์นะฮะว่ามันมองขนานกันได้เลยระหว่างที่ทรัมป์เยือนสหราชอาณาจักรเป็นราชอาคันตุกะเนี่ยไปดูสีจิ้นผิงเยือนรัสเซียสิแบบดูเป็นเหมือนหนังคนละม้วนเลยอ่ะความเป็นผู้ดีหรือว่ามารยาทอะไรอย่างเงี้ยหรือความอดกลั้นของราชวงศ์อังกฤษหรือว่าแม้แต่ผู้ที่ต้องต้อนรับทรัมป์ที่อังกฤษเนี่ยท่ามกลางประชาชนที่ออกมาประท้วงเขาอย่างเงี้ยผมคิดว่าผมเห็นด้วยและแม้แต่กระทั่งตอนที่เจอคิมจองอึนครั้งแรกเนี่ยที่สิงคโปร์ถูกไหมฮะผมรู้สึกตกใจมากเลยนะครับว่าคนที่ออกมาดูดีมากเนี่ยคือเป็นคิมจองอึนกลายเป็นคิมจองอึนพูดจาแบบโอ้โหดูมีเหตุผลนะฮะหลักการและอื่นๆนะตอนเวียดนามก็โอเคถูกไหมฮะแล้วอันนี้มันก็มีผลแน่ๆในเชิงของภาพลักษณ์ภาพพจน์และอื่นๆเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนเยอะมากครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าอังกฤษเนี่ยไม่ได้มองหัวเว่ยเป็นภัยคุกคามเหมือนกับที่ทรัมป์มองทรัมป์มองแบบนั้นมันมีเรื่อง AIIB ก่อนหน้านี้ในสมัยของเดวิดแคมเมรอนที่โอบามาพยายามจะบอกว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับ AIIB เพราะว่า AIIB เนี่ยมันประมาณก็คือ World Bank หรือสิ่งที่ ADB Asian Development Bank ทำอยู่แล้วแต่อังกฤษก็เข้าไปเป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วยเนี่ยกับจีนนั้นกับจีนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจึงเห็นอย่างชัดเจนว่า Special Relations เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ลงรอยหมดทุกประเด็นวันนี้เริ่มสั่นคลอนวันนี้ตกลงแล้วสหราชอาณาจักร UK เนี่ยเอ็นเอียงไปทางไหนมากกว่ากันครับระหว่างจีนกับสหรัฐเพราะว่าคือผมสังเกตว่าตั้งแต่พอบอกว่าจะออกจาก EU เนี่ยอังกฤษเองก็เดินหน้าลุยตลาดใหม่ๆเยอะนะครับเทเรซาเมย์ไปแอฟริกาก็มีแล้วก็กับจีนซึ่งก็เป็นตลาดใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยแคร์คำพูดของทรัมป์เรื่องหัวเว่ยสักเท่าไหร่นะครับก็คือก็โอเคอ่ะฟังไว้แต่ว่าก็ยังเดินหน้าสารสัมพันธ์กับหัวเว่ยต่อไปด้วยเหมือนกันเนี่ยตรงนี้นี่มันกำลังส่งสัญญาณอะไรไหมครับว่าอังกฤษหรือว่า UK นี่กำลังเอ็นไปทางจีนมากกว่าแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ผมคิดว่าอย่างนี้ครับอังกฤษเนี่ยคือประเทศที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟซึ่งคำว่าคอนเซอร์เวทีฟเวลาเราแปลออกมาหรือคอนเซอร์เวทิซึมเนี่ยมันคืออนุรักษ์นิยมครับหลายคนมักจะเข้าใจคำนี้ผิดเช่นหัวโบราณหรืออะไรทำนองนี้อย่างเดียวเนี่ยนะอาจจะไปมองที่เรื่องสังคมการแต่งกายและอนุรักษ์นิยมอาจจะไม่เห็นด้วยกับเกย์เลสเบี้ยนคือจริงๆแล้วคำนี้เวลามันมาใช้ในทางชีวิตประจำวันเนี่ยมันสื่อผิดความหมายจากเดิมคอนเซอร์วิทิซึมเนี่ยมันเป็นกรอบความคิดเป็นวิถีความคิดที่ค่อนข้างสำคัญมากคอนเซอร์เวทิซึมหรืออนุรักษ์นิยมแบบอังกฤษเนี่ยมันหมายถึงแพรกแมติซึมมันต้องปฏิบัติได้จัดการได้ผมอยากจะชวนให้คุณวารินเห็นบ้านเรือนในประเทศอังกฤษเนี่ยดูคล้ายกันหมดเลยนะแต่ข้างในปรับเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตรวดเร็ว มีเครื่องอุปกรณ์เรื่องอื่นต่างๆนานาเพราะฉะนั้นแพรกแมติซึมก็คือปฏิบัติได้จริงเขาต้องเอาผลประโยชน์เป็นตัวตั้งเขามองเห็นอยู่เหมือนกันนะฮะว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันออกไปในทางเอเชียไม่งั้นเขาไม่ร่วมก่อตั้ง AIIB หรอกถูกไหมฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเอกอัครราชทูตของสหราชอาณาจักรเนี่ยคนก่อนนานมาแล้วเนี่ยเคยบรรยายไว้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะท่านบอกว่าอังกฤษเนี่ยอยากเซ็นการค้าเสรีข้อตกลงการค้าเสรีเนี่ยกับประเทศไทยแต่เซ็นไม่ได้เพราะว่าอังกฤษอยู่ใน EU เพราะเรื่องประเด็นเศรษฐกิจพวกนี้เนี่ยมันต้องไปอยู่กับ EU อยู่ที่บรัสเซลส์หมด
ประเด็นก็คือนี่คือบ่งบอกว่าอะไรครับเขามองเห็นว่าผลประโยชน์ของเขาอยู่ที่ไหนอย่างไรเขา pragmatic ถูกไหมฮะเขาจึงประเด็นคือถ้าไม่ให้ใช้หัวเว่ยแล้วให้เขาใช้อะไร มีอะไรราคาถูกกว่านี้เหรอใช่ไหมพวกคนที่เขาคิดเนี่ยเขาต้องคิดด้วยไงว่าเขาจะต้องประหยัดเขาต้องได้กำไรมันดีต่อการพัฒนาประเทศของเขาหรือเปล่าทำนองนี้อะไรคือตรงข้ามของ conservatism ในอังกฤษครับ liberal เหรอฮะอาจจะกล่าวได้ว่าพร้อมที่จะก้าวหน้านะฮะหัวก้าวหน้าแบบ liberal ที่เราใช้เนี่ยประมาณเราก็บอกได้เหมือนกันว่าเป็น liberal ในระดับหนึ่งอะแล้วถ้าเกิด conservative คือ pragmatism เนี่ยแล้ว liberal คือยังไงฮะของอังกฤษวิธีคิดแบบ liberal ของอังกฤษคืออะไรวิธีคิดแบบ liberal ของอังกฤษก็คือรากฐานสถาบันทางสังคมอะไรอย่างหลายอย่างเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีความจำเป็นแต่คนพวกนี้ยังมองเห็นเรื่องนี้ว่าเป็นความจำเป็นนะพร้อมปรับเปลี่ยนนะบางสิ่งบางอย่างได้ในขณะเดียวกันแต่มีวิถีการปฏิบัติทางสังคมทางวัฒนธรรมทางการต่างประเทศและอะไรบางอย่างเนี่ยที่ยังยึดกับสิ่งที่ตัวเองเคยทำมาเนี่ยนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนแปลงได้ถ้าอันไหนที่มันนี่คือ conservative อ๋อ conservative ไม่แต่ถ้า liberal เนี่ยจะไม่ยึดไม่จำเป็นไม่มีก็ได้หรืออะไรต่างๆนานาทำนองนี้เนี่ยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็น conservative ใส่เสื้อสีฟ้าสีน้ำเงินเชียร์ทีมบอลเชลซีมากเป็นพิเศษหรือมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่า blue bloodและอื่นๆทำนองนี้เนี่ยถูกไหมฮะถ้าเราไปดูงานของอย่างเช่นเอ็ดมันด์เบิร์กที่พูดถึงวิจารณ์ในเรื่องของการปฏิวัติฝรั่งเศสว่าทำไมคือความหายนะนะฮะเพราะฉะนั้นการปฏิรูปการค่อยๆปรับเปลี่ยนและยังยึดของเดิมไว้เนี่ยคือสิ่งที่ลิเบอรัลไม่ได้มองเหมือนคอนเซอร์เวทีฟครับสั้นๆสรุปครั้งนี้ที่ทรัมป์ไปเยือนก็คือเป็นไปตามหมายที่มีไว้อยู่แล้วก่อนหน้านี้ใช่ครับมองว่าประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวครับผมคิดว่าทางฝั่งอังกฤษคงคุยกันเยอะอยู่พอสมควรนะว่าเอ๊ะคนแบบนี้ใจเย็นๆกันนะมาปวดก็มีสิทธิ์อ่ะเขาก็คงคาดหวังได้ว่าปวดเพราะว่าการต่อต้านเขาในอังกฤษก็ไม่ได้น้อยนะครับที่ทราฟัลการ์สแควร์เนี่ยถูกไหมฮะอันนี้ก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าก็ไม่ค่อยเห็นสเตทวิสิตแล้วจะมีคนออกมาขนาดนี้ได้ controversial ขนาดนี้ได้ใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังอยู่ที่อเมริกากับเรื่องของการที่จะเข้าไปล้วงข้อมูลโซเชียลมีเดียของผู้ที่ยื่นขอวีซ่าเข้าสหรัฐครับ